เดินทางครับอะไรวะเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้ว2 ทุ่มครึ่ง 3 ทุ่มเราอยู่บ้านมาเราไม่เคยไปออกเซอร์เวย์แถวนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่จริงๆก็ไม่น่าเรียกแถวนี้นะเพราะมันก็ไกลอยู่นะอ๋อเหรอใช่ครับวันนั้นคือเรากลับจากตอนกลางคืนแมคโครแล้วเราเห็นร้านนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันอร่อยไหมมาครับทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้กินที่ร้านค่ะเพราะว่าอยากมากินที่บ้านนี่ค่ะทุกคนตรงเนี้ยเขากำลังจะเปิดเป็นคาเฟ่แมวเบงกออยากเข้าไปดูข้างในโอ้ยตื่นเต้นอ่ะตั้งแต่อยู่มาจะครบปีเพิ่งออกมาหาอะไรกินกลางคืนมาค่ะเพราะว่าปกติเองก็จะทำเองกินเองใช่กับสั่งแต่ว่าเราจะไม่ได้กินที่ร้านนะคะเพราะว่าเราเขินค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูด้วยว่าเอากลับมากินบ้านนะมันยังจะอร่อยอยู่ไหมจริงๆหนูคิดชื่อรายการนี้ได้แล้วนะว่ากินบ้านกินบ้านกินเรือนร้านปิด3 ทุ่มครึ่งโอเคมี2 อย่างที่ต้องลุ้นก็คือจะไปทานร้านปิดไหมกับของหมดหรือเปล่าใช่ครับไปเที่ยวกันค่ะทุกคนอุ้ยนั่นร้านอะไรอ่ะราเมนราเมนอุ้ยคนเยอะด้วยป่ะเออนี่อะไรกันเนี่ยตำนัวโอ้ยเราตื่นตาตื่นใจนะครับไม่ค่อยได้ออกมากลางคืนโอ้เฮ้ยโหคนโคตรเยอะเลยล่ะใช่ปะเนี่ยอ๋อมีที่จอดรถนี่ความเก๋ของเขาได้กินแน่ทุกคนดียังไงดียังไงดีแย่แล้วไม่มีที่จอดเลยค่ะทำไงดีข้างในได้ไหมครับพี่ไม่ได้แล้วครับในรถที่เข้าบ้านนะครับอ๋อครับผมอ๋อมีคนออกมีคนออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับเราทำปลาเราทำหมูกรอบได้ค่ะทุกอย่างมันเร็วมากคือเอาจริงหาที่จอดรถไปแกะเองนานกว่าสั่งกับข้าวเขาเลยเมื่อกี้ไปแกะกินกันรีบกลับละหิวละหิวมากเวลาเสร็จนะคะทุกคนเวลาที่เราอยู่ที่ร้านน่ะสั้นกว่าเวลาที่เราขับรถมาอีกพร้อมแล้วครับนี่ครับทุกคนหมูสะเต๊ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ได้มาจากร้านก็ถือว่าราคาไม่แรงมากมั้งไม่รู้เหมือนกัน740 บาทอ่ะเอออันนี้เงี้ยงคำ1 เซตไปเดี๋ยวค่อยกินให้ดูเพราะว่าหนูตั้งใจว่าหนูจะกินทุกเมนูข้าวหมูกรอบครับหมูกรอบชุดเล็กบัวลอยอันนี้หนูเอาแบบรวมมาสวยปัดเลยเอาไม่แกะแล้วคะหมูเป็นแบบไอ้นี่เลยอ่ะหมูเป็นยอหมออยู่ไม่ใช่หมูเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชิ้นอ่ะหมูสเต๊ะบางร้านที่ไม่มีมันเขาจะเป็นแบบแผ่นบางเหมือนตกหมูให้แบนอ่ะตอนเข้าไปในร้านตื่นเต้นเพราะว่าคนมันเยอะเรากลัวว่าจะไปแบบผิดธรรมเนียมอะไรเงี้ยเออสุดท้ายปุ๊บไปถึงไม่ทันได้กังวลอะไรค่ะทุกคนกินนี่กลับบ้านค่ะกลับบ้านค่ะก็เขาก็ชี้เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ออกมาเลยไม่ได้โดนไล่แต่ว่าทุกอย่างเร็วมากเออมาค่ะทุกคนชาดำเย็นมันเยี่ยมมากเลยเพราะวีไม่ได้กินอีกนะมันคือชาดำเย็นที่มันไม่หวานมากเกินโอ้โหหูมีเกล็ดด้วยเกล็ดส้มอร่อยเออกำลังดีมันว่ะให้จิบให้จิบปุ๊บแล้วเอาไปเลยทุกคนห่วงของจริงแต่ใส่เสื้อมาไม่เห็นน้ำส้มเลยชิมนิดเดียวมีทั้ง2 ขวดมันไปซื้อใหม่ก็ได้สั่งเขาเดี๋ยวให้วินมาส่งก็ได้ได้ลืมเลยแล้วก็กินไม่รอกันด้วยมามันเอาไม่อยู่แล้วสินะโต้งใช่ครับมันหิวแล้วมันมื้อดึกแล้วไปกินเลยอ่ะโอ้ยนุ่มๆๆนะหมูนุ่มหอมเครื่องเทศเงียบแล้วค่ะทุกคน
ชิมอันนี้ก่อนไหมปกติปี๊ยเป็นคนที่ไม่ปรุงเลยเราจะได้ชิมว่ารสชาติดั้งเดิมเขาอร่อยไหมครั้งแรกเลยเนี่ยหนูไม่เคยกินก๋วยจั๊บน้ำใสนี่คือครั้งแรกไหนพี่ต้องกินหมูกรอบสิโอ้ยเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแล้วมันกินพริกไทยที่แบบเยอะมากหอมอะเม็ดนี้ชิ้นเดียวไม่กรอบแล้วไม่กรอบแล้วเอาเหรอมันว่ายน้ำนานไปเออเอานี่นี่งั้นหนูกินอันนี้แทนง่ายต้มเลือดหมูใช่ใช่น้องเหมือนน้องกันเลยเนาะใบน้องอ่ะมันคือใบอะไรจีจูอะไรอ่ะใช่ไหมจิงจูป่ะเออจิงจูแต่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องเครื่องในนะของเขาอ่ะอันนี้อร่อยเครื่องในดีกว่าจริงๆอันนี้คืออะไรอ่ะอันนั้นเป็นปอดอันนี้เซิงจีอ้าวเอ้ยของโปรดเลยรีบตักให้ไวให้เร็วอุ้ยคือน้ำลายดังเอื้อกไปไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเครื่องจีไม่แข็งนะอร่อยมากนี่เพาะปลาครับโอ้โหมันแบบแหมออกหวานนิดนึงออกหวานแต่ทุกอย่างถ้ามีจิ๊กโชว์ปุ๊บอร่อยเลยข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบก่อนได้ทุกคนไม่ลองอ่ะเอาไปดิเออเดี๋ยวโดนตัดกำลังหมูกรอบค่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาแบบไม่เป็นไรมึงกินไปเลยนี่เอานี่ใส่ใช้กับเพื่อนใช้กันหนูแกะน้ำราดมาเป็นหมูกรอบเส้นเล็กของเขาค่ะอันนี้เป็นข้าวหมูกรอบประมาณนี้ป่ะหรือหมดเลยประมาณนี้ก่อนถั่วถั่วมันมีกลิ่นถั่วถั่วป่ะพี่บีรู้สึกไหมต่อคำสองเลยจะได้ครบสูตรของเขาอ่ะคือหนูชอบกินเปรี้ยวพอมีอันนี้เข้ามาแบบเยี่ยมเลยนี่เดี๋ยวลองดูน้ำจิ้มหมูกรอบกับหมูกรอบธรรมดาพี่บีเลือกย่างว่าจะเอาอะไรกระเพาะปลากินหมดทุกอย่างไม่หนูจะเติมน้ำส้มบีบีต้องเสียสละให้หนูอย่างหนึ่งกินหมดทุกอย่างงั้นก็กินกับหนูหนูแสนต้มไม่กินกับหนูนะน้ำจิ้มหมูกรอบนี้อร่อยมากใช่แต่มันคือซีอิ๊วหวานที่ปรุงแบบหวังไม่ถูกอ่ะสูตรลับฉบับฮ่องเต้อันนี้หมดแล้วปะน้ำจิ้มเขาเขาให้มาแค่นี้มันหวานเค็มแบบพอดีอ่ะพี่บีคงไม่กินก๋วยจั๊บป่ะชิมเส้นก่อนเขาบอกเส้นเหนียวหนึบมากงั้นหนูเอาต้มเลือดแล้วกันได้ครับโอเคเพราะมันผักเยอะจะลองชิมอันนี้แต่พี่ยังไม่ได้ลองผักเลยนะลองเส้นก่อนเนี่ยลองเส้นก่อนโอเคนี่คืออร่อยจริงนะเขาห่วงขนาดนี้ทุกคนไม่ได้ห่วงใช่ไหมเขาอยากกินแค่คำนี้ก็ได้อันนี้มันเส้นรูปแบบแบบไม่ให้รูปแบบที่แบบก๋วยจั๊บเส้นแข่นี่คือผักอะไรหนูลองกินผักเขายังกินแล้วค่ะมันแปลกๆนะใช่หนูจะใส่น้ำส้มได้ถ้วยไหนเนี่ยแหละตัวนี้แหละโอเคเห็นไหมฮะเดาแล้วทุกคนมันไม่เหมือนตำลึงเนาะบะแล้วบะแล้วจริงหนูกินอย่างนี้นะต้มเลือดหมูอ่ะมันก็จะมีคนที่ตักแยกใช่ไหมตักลาดใส่เป็นอย่างนี้หนูชอบกินอย่างนี้มากเลยเพราะข้าวกับน้ำจะได้เข้าไปทีเดียวทุกคนอร่อยมากอ่ะหนูเป็นเพราะว่าหนูไม่ได้กินแบบกับข้าวฝีมือคนอื่นมานานหรือเปล่าอันนี้หนูไม่รู้นะอาจจะใช่ก็ได้นะยังไม่ได้กินเลือดเลยโอ้โหเลือดแดงก้อนเบลอเลยใครไม่กินมีช็อกแล้วเนี่ยเวลานึกถึงอาหารยำดึกอ่ะก็ต้องข้าวต้มโจ๊กก๋วยจั๊บหนูก็เพิ่งคุยกับป้าบนรถว่าถ้าไม่มีร้านข้าวต้ม
างคืนจะต้องแบบข้าวต้มข้าวต้มอะไรเงี้ยมันคงไม่มีร้านที่เขียนว่าข้าวสวยข้าวสวยหัวปลาเพราะทุกร้านมีข้าวสวยอยู่แล้วไม่ฮะไม่ฮะข้าวสวยโต้โต้รุ่งเพราะมันจะมีแต่แนวแนวแบบโจ๊กโต้โต้รุ่งอะไรเงี้ยพี่เคยโดนถามไหมตอนแบบใส่น้ำส้มเยอะอะไรเงี้ยหรือกินเปรี้ยวใช่ปะเวลาไปกินปรุงๆอะไรกับเพื่อนคาแรคเตอร์ไม่เหมือนเลยน้ำตาลบางคนน้ำตาลบางคนแบบน้ำส้มบางคนพริกอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนถามทำไมกินอย่างนั้นน่ะโหกินอย่างนั้นเลยเหรอชอบค่ะปีติเค็มเมื่อก่อนปีติปรุงมั้ยปรุงเดี๋ยวนี้ไม่ปรุงเลยไม่ปรุงขี้เกียจไม่ใช่ครับเพราะรู้สึกว่าแต่ก่อนเราปรุงมาเยอะแล้วอ่ะพอเราโตแล้วเราก็ไม่ต้องปรุงเราก็ได้เพราะปรุงเผื่อแต่เด็กไปแล้วคือสำหรับหนูก๋วยเตี๋ยวอ่ะร้านเขาเค็มว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะหนูก็จะอร่อยเพราะหนูปรุงไม่พ้นรสมือตัวเองใช่หนูรู้สึกว่ามันเปรี้ยวไปนิดนึงหนูทำหลุดมือพอกินนานๆแล้วลิ้นเริ่มแตกอ๋อทุกคนเห็นนี่ไหมคะจำได้ว่าซื้อแบบประมาณเดือนหรือ2เดือนแรกเนี่ยที่เข้ามาในบ้านแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีทีวีตลอดทำไมกินบ่อยเหรอคือไปแกะถ้วยเดียวเลยหมดหมดจริงหมดทุกอย่างเลยไม่ได้กินกับข้าวปลาเลยโอ้ยขอโทษครับกินไปแล้วเหลือดิโอ้ยเฮ้ยยังเพิ่งเอาไปหนูจะไม่ได้กินเขาจะไม่ให้หนูกินเพิ่งเอาไปแล้วเก็บเลยครับดีแม่หมูกรอบมันอยู่ข้างหน้าหนูไม่ทำเนี่ยหนูไม่ทำเนี่ยให้กินแล้วนะอันนี้คือบัวลอยที่ดีเขาไม่ฟังหนูด้วยลืมกินเมี่ยงเลยดูเอาเมี่ยงมาก่อนหนูไม่ทำให้กินแล้วลืมเอาเมี่ยงมาลืมไม่เขาเคยตัวเขาโดนหนูดูแลจนเขาเคยตัวเอาเขียงด้วยเขียงกับเมฆไปพรุ่งนี้แล้วกันท้อแล้วอุปกรณ์เยอะแล้วถ้าหนูกินแล้วอย่าให้หนูทำให้กินนะไม่แย่งหรอกไม่อย่าไม่ต้องให้หนูทำให้กินหนูไม่ทำให้กินนะ พูดอะไรหนูจะกินไปเอาเขียงมาเลยกินอะไรไม่กินพรุ่งนี้เนี่ยไหมเออไม่กินแล้วไม่กินแล้วแต่หนูก็อยากกินนะไข่หวานต้องไอ้นี่แน่ๆเลยจะเจาะนะเธอไม่กินไม่ใช่เหรอกินแต่ที่ไม่กินนะคืออันที่สุกเกินไปยอมรับไหมเราคนเรื่องมากด้วยไม่ครับมันง่ายมากนะทุกคนผมไม่ได้เรื่องมากนะถูกต้องไหมแค่คิดคำพูดไม่ออกอ่ะไม่ใช่แค่สมมติไข่มันสุกเกินไปก็แค่นั้นเองอ่ะเป็นคนง่ายๆเป็นคนกินง่ายๆใช่แต่กินได้แค่ไข่เจียวอันนี้คือเป็นคนกินง่ายๆไหมมีผักมีผัดกะเพราอะไรมีอะไรมีผัดกะเพรามีผักคะน้าอะไรเนี่ยจะกินข้าวไข่เจียวกูเป็นคนกินง่ายๆแต่พูดจะกินข้าวไข่เจียวก็ง่ายก็ทำง่ายๆเลยไม่ต้องทำยากเพราะถ้าปิ๊บพี่ทำผัดกะเพราให้มันก็คงแย่เหมือนกันอ่ะปิ๊บอันนี้นะเร็วเลยอุ้ยนี่อุ้ยดีแน่ๆไม่เอาไปนั่นดีมากครับพิเศษน้ำจิ้มมาดิใช่ไหมนี่เป็นไงเหมือนไหมเหมือนที่เจ็บไหมก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เลยฟ้าไทยโอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้5ทุ่มแล้วป่ะอีก15ที5ทุ่มค่ะทุกคนครับสำหรับมื้อดึกวันนี้ใครกินมื้อดึกก็คือเรากินด้วยกันแต่แล้วครับบ๊ายบาย